ใบหน้าที่กีต้าร์เลือกป้ารู้สึกว่าต้าเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งตามบิวตี้สแตนดาร์ดค่ะแต่เราเลือกที่จะสร้างบิวตี้สแตนดาร์ดในแบบของตัวเองเราอยากจะเป็นในแบบของเราการที่เราค่อยๆดูแลตัวเองเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการมันก็เลยทำให้ต้ามั่นใจมากขึ้นค่ะเป็นคนชอบกังวลเรื่องแก้มเป็นพิเศษเพราะเวลาที่เราออกกล้องเนี่ยต่อให้ตัวจริงเราจะดูหน้าไม่ได้ใหญ่มากแต่พอออกกล้องมันเหมือนขึ้นมา5โลอยากให้มันมีความคมชัดแบบฝ่อๆอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของกรอบหน้านะอยากมีกรอบหน้าชัดปัญหาเวลาก้มอะไรเงี้ยก็จะมีเหนียงนะคะก็เลยแนะนำเป็นการร้อยไหมนะคะตัวใหม่เลยคือต้องบอกก่อนว่าเป็นลูกค้าหมอกวางเนี่ยมานานมากแล้วก็รู้จักกับหมอกวางรู้สึกว่าหมอกวางเขาชำนาญในเรื่องของการปรับรูปหน้ามากๆค่อนข้างเชื่อใจหมอกวางไม่ว่าหมอกวางจะแนะนำอะไรคือต้าเชื่อหมดแพ็กเกจที่เลือกใช้กับน้องกีต้าร์วันนี้นะคะก็คือการร้อยไหมอินฟินิตี้นะคะไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นเล็กนะแต่ว่ามันมีความเหนียวมากๆนะคะเหนียวกว่าไหมแบบเก่าเนี่ยประมาณ10เส้นรวมกันเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวอะไรเราก็ไม่ต้องห่วงเลยคือหลังทำไปเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บเคลื่อนไหวได้ปกติหมอก็จะใช้ไหมทั้ง2ชนิดนะคะเส้นสีแดงก็คือเป็นเงี้ยงมัลติไดเรคชั่นนะคะส่วนเส้นสีขาวก็จะเป็นเงี้ยง2ทิศทางค่ะก็คือใช้คู่กันเลยนะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพนะคะในการทั้งยกแล้วก็กระชับได้ดียิ่งขึ้นค่ะ